ไปต่างประเทศครั้งแรกต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง Tips for traveling abroad for the first time ต้องฟังเด้นุเกือบเคยตกเครื่องมาแล้วเด้อันดับแรกพาสปอร์ตจะต้องมีอายุการใช้งานเกิน6เดือนอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้ามีอายุน้อยกว่า6เดือนคุณสิเดินทางต่างประเทศบ่ได้ล่าสุดนี่จองตั๋วไปอเมริกา7วันก่อนบินก็บ่ได้เดินทางมา2ปีนะช่วงโควิดน่ะบ่เคยใช้พาสปอร์ตพึ่งรู้มันหมดอายุมา6เดือนแล้วนะจองตั๋วบ่ได้เดินทางออกนอกประเทศบ่ได้นะต้องรีบทำพาสปอร์ตใหม่เลย I needed to renew my passport อันนี้สำคัญที่สุดเด้พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งานเกินกว่า6เดือนแล้วที่สำคัญนี่มันบ่ได้ใช้แค่ตอนที่เราบินไปต่างประเทศเด้เวลาเราไปร้านอาหารไปผับไปบาร์หรือไปที่ต่างๆเขาสิขอดูวัคซีนพาสปอร์ตพร้อมกับพาสปอร์ตตัวจริงๆของเราหลังจากที่เรายื่นวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเขาสิขอดูเลย Can I see your passport please ขอดูพาสปอร์ตด้วยจ้ะคุณต้องพกไปทุกที่อีหลีดินอกจากต้องเตรียมเรื่องพาสปอร์ตแล้วข้อ2นี่คุณต้องเดินทางไปถึงสนามบินก่อน3ชั่วโมงให้เวลา3ชั่วโมงเด้2ชั่วโมงนี่บ่ทันสำหรับหนูเด้เคยตกเครื่องที่ลอนดอนมาแล้วคือเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กแล้วก็วิ่งเร็วมากเลยคิดว่าน่าจะรอดทุกด้านน่ะไปสนามบินลอนดอน2ชั่วโมงก่อนบินคิวเช็คอินยาวมากข้างหน้านี่เป็นครอบครัวนึงใหญ่มากเลยแต่เขามีปัญหาเรื่องกระเป๋าในใจนี่ร้อนวูบวาบแล้วอีก1ชั่วโมงต้องเข้าเกตให้ทันเชื่อบ่อีก10นาทีนี่เกตปิดหนูวิ่งแทบขาดใจหายใจบ่ทันน้ำหูน้ำตาไหลหมดเลยเคยเป็นบ่แนะนำเด้ไปก่อน3ชั่วโมงเราบ่รู้หรอกว่าข้างหน้าเราสิมีอุปสรรคอีหยังบ้างบ่อยากให้ตกเครื่องต่างประเทศเด้มันบ่สบายเหมือนที่เราคิดเด้ข้อ3ที่ต้องรู้นี่ going through security ด่านตรวจความปลอดภัยหนูโดนดักตลอดเลยทั้งของเหลวที่เกิน100 ml แล้วก็ที่เปิดวายน่ะมันมีของมีคมเนาะห้ามเด้ของเหลวห้ามเกิน100 ml เด้อสุดท้ายด่านตรวจคนเข้าเมืองเตรียมตอบตอม่อให้ดีเด้กรอกใบขอเข้าประเทศให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงนะคะบางคนจะถูกขอแผนท่องเที่ยวของเราหรือว่าที่จองโรงแรมของเราแต่หนูบ่โดนเด้เขาก็จะถามว่า What do you do for a living คุณทำงานอะไรคุณมาที่นี่ทำไม What's the purpose of your visit เอาเงินมาด้วยกี่บาทHow much cash are you carrying? ไปอเมริกาถ้าเกิน 10,000 ดอลลาร์เราต้องแจ้งเขาเด้ความโชคดีก็คือทางชีวิตน่ะมีแค่ 1,500 ดอลลาร์ทั้งตัวน่ะ I have $1,500 on me. เอาให้เข้าประเทศเขาเลยปัญหาวัฒนธรรมก็สำคัญเด้เนี่ยหมดเวลา